สนับสนุนรายการโดย The Secret p l พัทึ่งในกับปรากฏการความผอมความลับล็อกคุณสวยของ v ีเจวุ้นเส้นเด e ะซีเ e t p ตพมีส่วนผสมของผลส้มแขกช่วยลดไขมันไฟเบอร์ iber, ช่วยลดอาการท้องผูกไซเลียมซีดฮัทและคอลลาเจนจากปลาทะเลโปรแกรม3เดือนในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้น ทุกสายที่โทรมาภายใน10นาทีนี้รับของแถมวัตถุมงคลสร้อยคอพร้อมจี้โทร02 290 0999เบรกที่2ฟ้าทลายโจรครับว่าในเรื่องการเมืองกันต่อนะฮะเอาเศรษฐกิจก่อนเล็กน้อยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีข่าวด่วนมาประมาณสัก10กว่านาทีที่ผ่านมากิติรัตเผยรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาขึ้นแวดเป็น10%จากเนะฮะ ตอนนี้พูดง่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเราทุกคนล้วนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะจริงๆคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเพราะค่าเวลาแม่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดเนี่ยไม่รู้ใครจ่ายอะ่ะสมมติพ่อจ่ายพ่อก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อนมกระป๋องแรกเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อนมผงกระป๋องแรกให้ลูกกินซื้อขวดนมขวดแรกจุกนมจุกแรกผ้าอ้อมผืนแรก มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปในเซเว่นซื้อนมซื้อไส้กรอกซื้ออะไรกินมีภาษีมูลค่าเพิ่มใครก็ตามไม่ได้จ่ายภาษีบุคคลธรรมดาอย่าคิดว่าคุณไม่เสียภาษีนะทุกวันนี้คุณเสียภาษีคุณนั่งดูทีวีอยู่คุณเปิดแอร์คุณเปิดทีวีค่าไฟก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%จปจะเพิ่มเป็น10%เ็นเห็นไหมล่ะใช้เงินเยอะเก็บเงินได้น้อยก็มารีดเอาจากส่วนอื่น ลดภาษีนิติบุคคลไป10%ใครได้ประโยชน์คุณมีนิติบุคคลไหมคุณเป็นเจ้าของบริษัทไหมคุณได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์ครับคนส่วนน้อยของประเทศและที่สําคัญเป็นคนส่วนน้อยที่มีรายได้สูงได้ประโยชน์แต่เขาจะมาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มใครเสียทุกคนเลยยากดีมีจนเสียหมดเลยแล้วนี่นโยบายของพรรคเพื่อไทยคือ เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือคนจนจริงหรอเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันต้องคิดกันเราเองนะครับเพราะผมไม่มีสิทธิ์ไปกากรบาดเลือกพักไหนแทนคุณผู้ชมทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเป็นของพวกท่านต้องคิดให้ดีๆเอาละฮะว่ากันต่อครับคุณสมชัยศรีสุทธยากรกกรตก็กล่าวถึงการประชุมเมื่อวานนี้พูดง่ายๆฮะการประชุมเมื่อวานนี้วุ่นวายเหลือเกินสุดท้ายแล้วคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะก็ตัดสินใจไม่ไป เนื่อง้วยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยคุณสมชัยก็บอกว่าได้โทราศัพท์คุยกันกับพักนั้นพักนู้น,พ,น,นพักนี้ตลอดเวลาเนี่ยก็คุยโทราศัพท์กับคุณสมศักดิ์ปริศนาอันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคุณสมศักดิ์ก็โดนสกัดเหมือนกันหลายพักการเมืองก็โดนสกัดเหมือนกันเนี่ยนะฮะวันนี้เอากันใหญ่เลยทีมโคศกพักเพื่อไทยออกมาแถลงโอ้โหเด็ดพี่บอก เห็นการแสดงท่าทีของนายอภิสิทธิ์ก็เกิดอาการตลกขำกลิ้งเพราะก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ก็มีการเดินทางไปร่วมสนับสนุนกปปสเข้าร่วมชุมนุมหลายครั้งแล้วจะกลัวอะไรกับความปลอดภัยเออตะกะประหลาดไปประชุมกับกกตกับไปร่วมชุมนุมกปปสมันก็คนละอย่างกันนะอนุสรเอี่ยมสะอาดออกมาบอกเชื่อว่าประชาชนผิดหวังที่นายอภิสิทธิ์ตราบัดสัตว์ แจ้งว่าจะไปแล้วไม่กล้าไปถือเป็นความขี้ขาดที่ไม่น่าให้อภัยขนาด,ด,ดนั้นเลยแหละฮะอา้าสายตรงภาคสนามย้อนอดีตให้ฟังคนที่เป็นถึงระดับผู้นำประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญครั้งหนึ่งนายทักษิณชินวัตรก็เคยบอกว่าจะเดินทางไปยังจังหวัดข่าขี้เหล็ก <Yeah. S 2> อยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าจะเลื่อนการเดินทางไปจังหวัดท่าขี้เหล็กเกรงว่าประชาชนจํานวนมากที่จะเดินทางไปพบที่จังหวัดท่าขี้เหล็กอาจได้รับอันตรายหากมีการใช้อาวุธร้ายแรงดังกล่าวนี่นายนพดลปัทมรมเคยออกมาพูดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2555ทักษินนัดแกนนำไว้จะไปพบที่พมา่าแกนนำนปช อยู่ดีๆก็ไม่ไปเพราะมีข่าวว่ามีการขนอาวุธเข้าไปในพื้นที่อา้าวทาไมพี่น้องเสื้อแดงและน,นปะชไม่ออกมาบอกแล้วครับว่าทักษินนี่ขี้ขลาดแบบไม่น่าให้อภัยตระบัดสัตว์แบบนี้พี่น้องเสื้อแดงผิดหวังเอ้ยก่อนจะว่าใครต้องดูนายตัวเองก่อนด้วยเอาแล้วฮะไปกันต่อที่นายเฉลิมอยู่บำรุงดีกว่าครับเรื่องของ การเจราจากันกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนี่นะฮะก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางกอกตที่จะต้องร่วมมือกับรัฐบาลก็ต้องชื่นชมความพยายามในการที่จะเรียกประชุมครั้งนี้และพักการเมืองทุกพักพักประชาธิปัตย์เองนั้นโคศกพักรองโคศกพักตัวหัวหน้าพักเองก็ออกมาถแถลงแล้วว่าเห็นด้วยกับแนวทางที่กกตเข้าร่วมประชุมแต่เผอิญว่ามีเงื่อนไขแทรกสอดเข้ามาทำให้ ไปประชุมไม่ได้เนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัยคงไม่ดีนักครับหากไปร่วมประชุมกันเพื่อหาทางออกให้ประเทศนำไปสู่การเลือกตั้งเราต้องเลือกตกอย่างออกและแน่นอนว่าการประชุมก็จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปถึงแม้ไม่ได้ร่วมประชุมเมื่อวานนี้มีมติอย่างไรส่งเป็นจดหมายส่งเป็นเอกสารไปยังพักการเมืองต่างๆก็มีอีกหลายพักที่ไม่เข้าร่วมประชุมพักรักประเทศไทยของคุณชูวิทย ก็ไม่ทราบเหมือนกันเข้าร่วมประชุมหรือเปล่าแต่คุณชูวิทย์บอกไม่ไปคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นละครฉากหนึง่งไปก็เสียเวลาเปล่าก็ส่งเอกสารไปให้คุณชูวิทย์เช่นเดียวกันก็ส่งเอกสารไปที่พักประชาิัย์ส่งเอกสารไปที่พักการเมืองที่ไม่มาแล้ว30เมษากนกต,ต,ตเรียนเชิญนายกยิ่งรักษ์ชินวัตรไปคุยก็ขอให้นายกไปแต่ถ้านายกไม่ไปก็จะไม่ออกมาบอกว่าขี้ขลาดน,นะฮะต่อครับเฉลิมอยู่บำรุงวันนี้ อ้าวพูดถึงกรณีคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปแล้วอยู่ดีๆก็ออกมาบอกว่าที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกมีคนลอบปองร้ายพักประชาธิปัตย์เวอร์เวอร์เกินไปตนอยู่กองปราบมาสิบปีโอ้โห,โห,โห,โหร้อยตำรวจเอกระเบิดพรีชีพจะใช้เมื่อต้องการฆ่าคนทีเดียวพร้อมกันจำนวนมากอย่างเช่นกลุ่มฮิสบอลเลาะฆ่านาวิกโยธิน หากจะมีการฆ่านายอภพิสิทธิ์เขาไม่ใช้หรอกระเบิดพรีชีพอ่ะเพราะคนทำระเบิดพรีชีพจะตายด้วยแต่เดินเข้าไปใช้ปืนยิงกระบาลทีเดียวจบแล้ววิ่งออกมาเออตนยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงจะมีคนคิดร้ายกับนายอภพิสิทธิ์หรือไม่ตนไม่ทราบแต่ไม่ถึงกับใช้ระเบิดพรีชีพแน่นอนโอ้เก๋าสุดๆนี่น่าจะไปเป็นเลขาสอมชนะฮะหรือไม่ก็ควรจะเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองรู้ไปหมดทุกอย่างเลยอ้าว ประเด็นนี้จบไปนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ดีๆการที่คนคนนึงจะออกมาบอกว่าจะไปยิงกระบาลใครมันสมควรหรือเปล่านอกเหนือจากนั้นครับเมื่อถึงกล่าวถึงกระแสข่าวนายทาริตเพ่งดิดเตรียมทําหนังสือขอพระราชทานนายกหากสารรัฐมนูญไม่ิฉัยให้นางสาวยิ่งรักพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เป็นความจริงตนไม่เคยพูดคนเอามาบอกเป็นพวกเพอเจอ ผมก็เสนอข่าวสองฝั่งแบบนี้ตอนที่คุณสมัครสุนทรเวทหลุดออกจากตำแหน่งตอนนั้นก็เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา266-268เช่นเดียวกันนะฮะสารรัฐธรรมนูญในเวลานั้นก็พิภากษาให้คุณสมัครหลุดออกจากตำแหน่งคนเดียวแต่คอรมอยังอยู่ด้วยนายเฉลิมก็บอกว่าหากครั้งนี้ สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าให้ยิ่งรักหรือต่องใช้ตำแหน่งแล้วเอาคอรอมอทั้งคณะไปด้วยตนจะต้องขอพึ่งพระบารมีขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินแบบนี้เกินขอบเขตอำนาจหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำหนังสือกราบบังคมทูลเนี่ยไม่เป็นการระคายเคืองเบื้องพระนิกราทไปหรอนายเฉลิมก็บอกว่าไม่ก็ตนไม่มีที่พึ่งนี่ ถามว่าตนไม่มีสิทธิ์หรือผมเรียนให้ทราบแบบนี้ครับผมโพสต์เฟซบุ๊คลงไปเมื่อวานนี้กระบวนการเลี้วล้อของทักษิณชินวัตรกระบวนการเลี้วล้อของยิ่งลักณพยายามจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นมีอำนาจล้นฟ้าเขาเชื่อเหลือเกินว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรก็ได้ไม่ว่าจะตัดสินถูกจะตัดสินผิด คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีประชาชนคนทั่วไปไม่มีสิทธิตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญประเด็นนั้นผิดไปเปิดดูรัฐธรรมนูญได้เลยครับมาตรา270 271 272 273 274 5มาตราบัญญัติไว้ว่าหากท่านพบว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านใดทำผิดไม่ว่าจะประเด็นไหนก็ตามท่านสามารถเข้าชื่อกัน สอสอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสภาสอวอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสภาประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนเข้าชื่อกันสิครับเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญทําผิดรัฐธรรมนูญเข้าชื่อกันยื่นเรื่องต่อวุฒิสภาวุฒิสภาเรียกประชุมเรียกประชุมแล้วประชุมกันว่าจะถอดถอนตุลาการสารรัฐธรรมนูญในฐานะที่ทําเกินขอบเขตรัฐธรรมนูญหรือไม่อ้าวนี่ไงมีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นครับ คุณชัยกเกษมนิติสิริร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายทาริศเพ่งดิตหากต้นเดือนพฤษภาสารัฐธรรมนูญออกมาตัดสินแล้วพวกท่านไม่พอใจไม่ต้องถึงขนาดไปขอพึ่งพระบรมีเพราะอะไรเพราะไม่จำเป็นไปขอพึ่งบรมีวุฒิสภาเปิดประชุมสิเปิดประชุมวุฒิสภากล้าเปิดไหม ในขณะที่กก<ๆ>ตยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งวุธ,ธิเมื่อปลายเดือนที่แล้วครบ95%กล้าเปิดไหมประชุมวุธ,ธิให้บ้านเมืองเดือนหน้าต่อเปิดประชุมเลยแล้วจากนั้นยื่นเรื่องไปเพราะมาตรา271บอกนี่ท่านสามารถกําหนดพฤติการการทําผิดของตุลาการสารรัฐมนุญเป็นข้อๆได้เลยแล้วยื่นให้วุธ,ธิสภาก็บอกสิ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2557จากกรณีที่สารัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ชินวัตรพ้นจากตําแหน่งนายกรักษาการประกอบกับเมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการก็มีผลทำให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีทั้งคณะ สอสอที่เข้าชื่อสอวอที่เข้าชื่อหรือประชาชนที่เข้าชื่อเห็นว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งคณะกระทําการเกินขอบเขตท,ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ยื่นเรื่องต่อวุธิสภาให้พิจารณาถอดถอนตุลาการคนนั้นออกจากตําแหน่งจบอ้าวไหนบอกไม่มีทางเนี่ยนี่ไงรูเบอเร่เ,รเลยผมกําลังจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับ ว่าไอการที่คนฝั่งทักษินลิ้วล้อยิ่งรัดออกมาบอกว่าสารรัฐธรรมนูญอำนาจล้นฟ้าไม่มีใครแตะได้บ้าหรือเปล่าประชาชนสองหมื่นคนก็เอาตุลาการสารรัฐธรรมนูญลงได้ลองสิลองเลยก็ไปเกณฑ์คนมาสิเกณฑ์คนหัวคะแนนของท่านซักจังหวัดสองจังหวัดรวมกันสองหมื่นคนง่ายจะตายเอาบัตรประชาชนมาด้วยถ่ายเอกสาร เซ็นลายเซ็นให้เรียบร้อยสำเนาถูกต้อง2,000 0คนเข้าชื่อเลยหากไม่ชอบว่าสารัฐธรรมนูญพิพากษาไม่ถูกใจทำไมเนี่ยทำไมจะต้องไปพึ่งพออะระราอีพระอ,องค์ท่านทำไมจะต้องทำการใหญ่ให้เป็นการระคายเคืองเบื่องพระยุคลบาทอ่าผมชี้ทางให้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านไม่เชื่อก็อไม่เป็นไรก็ไปปรึกษากฤษฎีกาดูชอบปรึกษาจังเลยกฤษฎีกาเนี่ย พูดถึงลุงยิ้มตาสว่างสักเล็กน้อยครับวันนี้ลุงยิ้มตาสว่างก็ออกมาโพสต์บอกว่ายอมรับว่าตนได้มีการเตรียมการให้ในายดาชัยซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประเทศไทยไปยกป้ายข้อความว่าถ้าปฏิรูปต้องปฏิรูปพักประชาธิปัตย์ก่อนเลือกตั้งว่ากันไปแต่ก็ที่โพสต์ว่าสั่งให้พี่เสงี่ยมยิงสักนัดสองนัดทำไมไม่เริ่มประชุมสักทีลุงยิ้มออกมาโพสต์แก้เกี้ยวบอกว่า ไม่เห็นน่าจะหยิบข้อความที่โพสต์ดังกล่าวมาเป็นประเด็นว่ากันไปผมไม่อยากจะให้น้ำหนักอะไรมากกับลุงยิ้มเนี่ยนะฮะมาต่อกันครับต่อกันที่เวลาจะหมดแล้วนะฮะผมไปกันที่เรื่องของหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรนะฮะในวันนี้คุณมาริกาถแถลงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ กรณีที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมหาหรือกกตย้ําอีกครั้งว่ามีข่าวในเชิงลึกมาจริงๆนะฮะนี่ไม่ใช่เกมการเมืองกุกข่าวขึ้นมาว่ามีคนลอบทําร้ายมันมีข่าวว่าจะมีการลอบทําร้ายกันจริงๆนอกเหนือจากนั้นวันนี้คุณจุริศลักษณะวิสิ์ก็ออกมาถแถลงตอบโตว้ว่าคนที่ขี้ขาดนั้นไม่ใช่คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะหากแต่เป็นทักษินและยิ่งรักขี้ขาดคือไม่กล้ามายอมรับคําตัดสินของศาล ปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมของไทยนี่ขี้ขาดของแท้ปิดท้ายในวันนี้ครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองไปร้องปออทอดำเนินคดีแรกผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพคนแรกที่โดนนะนั่นคือนางสาวฉัดรวดีอมรอพัฒหรือนางสาวโรสในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นางสาวโรสเนี่ยตอนนี้อยู่ลอนดอน เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วด้วยไม่ใช่สัญชาติไทยแต่เป็นคนไทยไปเป็นแฮ์สไตลิสช่างผมอยู่ที่ลอนดอนไปนานแล้วบ้านอยู่แถวประเวศไปปุ๊บเพื่ออยู่ดีๆบ้าบอคอแตกอัดคลิปตัวเองด่าว่าสถาบันหมิ่นเบื้องสูงไปเรื่อยๆนี่ล่าสุดฮะพ่อสัปดาห์ที่แล้วพ่อกับแม่ของโรสเนี่ยไปแจ้งี่ยพ่อกับแม่ของผู้หญิงคนเนี้ย อยู่เมืองไทยปรากฏว่าอยู่ไม่ได้เพราะคนโทรศัพท์ไปตามล่าที่บ้านออกไปสังคมไทยไม่ให้การต้อนรับเพราะอะไรปล่อยให้ลูกสาวด่าว่าสถาบันพระมหากษัตริย์โรสเนี่ยรู้หรือเปล่าทําปากเก่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่กําลังจะอยู่เมืองไทยไม่ได้พ่อแม่ของโรสไปสอนอรู้สึกจะสอนอประเวศไปแจ้งความจับลูกตัวเองข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พ่อแม่โรสบอกกับสื่อบนชนไทยบอกว่าการที่ลูกทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะมีนิสัยเหมือนลูกพ่อแม่ไม่ได้มิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะฉะนั้นขอที่ยืนในสังคมไทยให้กับพ่อแม่โรสรู้เปล่าว่าขณะที่โรสกำลังอักตันยูต่อแผ่นดินด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโรสยังอักตันยูต่อบิดามารดาของตัวเองเพราะทำให้พ่อแม่ตัวเองไม่มีที่ยืนในสังคมไทยแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะ ประชาคมไทยในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษไปยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําอังกฤษสาราชาอาณาจากักรตามเอาผิดโรสมาโรสปรากฏตัวปรากฏตัวพูดให้คล่องเหมือนที่พพูดในคลิปปรากฏตัวเลยและรอดูกันต่อไปว่าขยะชิ้นต่อไปจะไปเก็บกันที่ไหนปิดท้ายด้วยข่าวสังคมเล็กๆน้อย,อยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอ้าวช่วงนี้หน้าร้อน สืบเนื่องจากเรือล่มที่เกาหลีใต้เอตอนนี้รู้สึกผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปประมาณสักร้อยเจคนแลน้วนะเห็นจะได้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ยังประชาคมชาวเกาหลีใต้ทุกท่านแต่เมืองไทยก็สถิติต,ตอนนี้หน้าร้อนเด็กจมน้ําแล้วก็สถิติน่ากลัวเหลือเกินนะฮะปรากฏว่าเด็กที่มีอายุต่ากว่า15ปีชาวไทยเนี่ยสถิตินะทั้งประเทศเก็บมา ตายวันลสี่คนจมน้ําตายวันลสี่คนนะฮะมากกว่าการเสียชีวิตจากโกาครคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึงสองเท่าภาคอีสานเ,เป็นภาคที่มีประชากรเด็กที่จมน้ําสูงที่สุดนะฮะแล้วก็พบว่าเด็กจํานวน8ล้านคนว่ายน้ําเป็นประมาณ2ล้านคนเท่านั้นอ้าวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ดีๆนะฮะไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียไปจากกรณีจมน้ําตาย น่ากลัวฮะจมน้ําตายกันวันละสี่คนวันละสี่คนนะฮะตกไม่กี่ชั่วโมงตายคนไม่กี่ชั่วโมงตายคนหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถลดการตายจากการจมน้ําได้ง่ายๆดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ช่วงปิดเทอมบวกกับอากาศร้อนด้วยบทเวลาฟาทลายโจรในวันนี้ครบถ้วนกระบวนความกันนะครับผมไม่อยู่กลับมาอีกครั้งเจอกันก็วันอังคารหน้าเนาะเลยกับรายการฟ้าทลายโจร ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์กันสัก3-4วันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารายการต่อไปรายการสายล่อฟ้าติดตามฟ้าทะลายโจรผมอัดเทปไว้แล้วอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Blue Sky Channel วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ